สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหม่ำจกมกสมบัติทั้งหมดใช้ไม่ทันระดับเซียหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลานักแสดงตลกชาวไทยโด่งดังมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกแก๊งสามชาติในรายการชิงร้อยชิงล้านกว่าจะผ่านอุปสรรคจนกลายเป็นเศรษฐีตลกคนแรกของเมืองไทยที่มีทั้งหุ้นใน Workpoint ไหนจะเงินเดือนแต่ละเดือนที่ทำงานมากกว่า10ปีมีธุรกิจน้ำปลาร้าเอ่ยคฤหาสน์9ล้านคฤหาสน์ที่อีสานเปิดบริษัทให้ลูกอีก30ล้านหรือเจ้าของสโมสรสนามฟุตบอลยโสธรอีกนอกจากนี้ยังเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้บริหารค่ายเพลงอีกด้วยแน่นอนว่าคนไทยคุ้นเคยและได้รับชมผลงานของตลกคนนี้มายาวนานกว่า20ปีปัจจุบันมีชื่อเป็นกรรมการ2แห่ง1บริษัทบ้างไฟเฟรมเอนเตอร์เทนเมนต์2ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้างไฟเอนเตอร์เทนเมนต์มั่มดังเปรี้ยงเอามากๆเมื่อมาอยู่กับเสียตาได้รับความนิยมจนมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จกระทั่งผันตัวเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลยโสธรจังหวัดบ้านเกิดเรียกว่ามีเป็น10มรดกที่เขานั้นสร้างและหามาด้วย2มือของตัวเองที่เป็นที่น่านับถือแถมยังวางตัวดีทำให้เขาเป็นตลกในดวงใจของคนไทยอีกด้วยเท่ากับณตอนนี้หม่ำเป็นทั้งนักแสดงตลกพระเอกนักธุรกิจขั้นเสียประธานสโมสรฟุตบอลเหลือแต่การเมืองซึ่งมาหลายปีก่อนเขาเดินทางไปร่วมทำบุญร่วมชาติในงานทอดกฐินสามัคคีที่จังหวัดบุรีรัมย์กับนายชัยชิดชอบบอกลูกเลยว่าพ่อมีอันนี้อยู่นะอย่าทะเลาะกันนะฝากไว้หมดแล้วสั่งเสียแจ้งมรดกไว้หมดแล้วตลกชื่อดังหม่ำจกมกขึ้นเขียงครั้งแรกในชีวิตยกตาที่ตกทำภรรยาแซวติดรอแถมต้องมาเป็นพยาบาลแฟนๆบอกรอชมล่าสุดมดได้อัปเดตหน้าสามีหลังไปตัดไหมมาแล้วพร้อมแซวตาหวานมาแล้วในคลิปมดได้บอกว่าวันนี้พาสามีสุดหล่อตาหวานไปก่อนจะให้หม่ำหลับตาเพื่อโชว์ตาพร้อมกับบอกให้ยิ้มหวานๆก่อนจะแกล้งแซวว่าอุ๊ยลืมไปสวัสดีค่ะพี่เอกหม่ำก็ขำมดก็ถามต่อว่ารู้สึกยังไงบ้างหม่ำเผยว่ารู้สึกดีขึ้นก่อนที่สามีภรรยาจะหยอกกันเองว่าตัดรักตัดยากหม่ำก็บอกว่าพอแล้วอายคนมดทิ้งท้ายให้กำลังใจพี่เอกด้วยนะพี่เอกชัยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก VOCER News ขอบคุณครับ